มาแล้วนะคะสำหรับ iPhone 14 plus สีเหลืองนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุกนิกจะพามาดูว่าเจ้า iPhone สีเหลืองสีใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์การใช้งาน iPhone 14 plus จากนุกนิกทั้งหมด5เดือนเต็มเลยว่าชอบจุดไหนไม่ชอบจุดไหนบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะ วางขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 plus สีเหลืองนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในมือของนุกนิกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูว่าความน่ารักของเจ้าสีเหลืองอันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะบอกเล่าประสบการณ์จากนุกนิกเองนะคะที่ได้ใช้ iPhone 14 plus มาใครที่กําลังตัดสินใจจะซื้ออยู่นะคะตามมาชมคลิปนี้ได้เลยแต่ว่าฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะแล้วก็กดติดตามช่อง i m o d official ไว้ด้วยค่ะ นี่ไม่ใช่สีเหลืองครั้งแรกใน iPhone นะคะเพราะว่า Apple เนี่ยเขาเคยออก iPhone สีเหลืองมาแล้วถึง3รุดุนด้วยกันนะคะก็จะได้แก่ iPhone 5c นะคะเปิดตัวมาปี2013แล้วก็มี p p o o n 10R เปิดตัวมาปี2018และต่อมาค่ะเป็น iPhone 11นะคะสีเหลืองเปิดตัวมาในปี2019ค่ะแล้วก็นี่ค่ะล่าสุด iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 plus สีเหลืองเปิดตัวมาปี2023ค่ะ นอกจาก iPhone สีเหลืองแล้วนะคะ Apple เขาก็เปิดตัวสินค้าหลายอย่างที่เป็นสีเหลืองมาเหมือนกันคะ่ะอย่างแรกที่ทุกคนน่าจะนึกถึงเลยก็คือ iMac 24นิ้วชิป M1 สีเหลืองนะคะซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างน่ารักนะคะสำหรับคนที่ชอบสีเหลืองแล้วก็อย่างที่2นะคะเป็น iPad รุ่นที่10คะ่ะที่ขอบเครื่องเนี่ยสีเหมือนกับเจ้า iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 plus สีเหลืองตัวนี้เลยและอย่างที่3นะคะก็คือ Home Pod Mini สีเหลืองแต่ว่า HomePod Mini เนี่ยไม่มีขายในประเทศไทยคะ่ะ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 plus สีเหลืองในรอบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสีที่พิเศษเพราะว่าเขาเปิดตัวตามมาทีหลังนะคะซึ่ง Apple เนี่ยเคยทําแบบนี้มันแล้ว2ครั้งนะคะใน iPhone 12แล้วก็ iPhone 13ใน iPhone 12เนี่ย a p p เ e เคยเปิดตัว iPhone 12สีม่วงออกมานะคะก็จะมี iPhone 12แล้วก็ iPhone 12 mini ส่วนอีกปีนึงนะคะปี2022เนี่ย a p p เ e เขาก็เปิดตัว iPhone สีเขียวออกมาซึ่งสีเขียวเนี่ยก็จะมีถึง2เฉดด้วยกันนะคะก็คือ iPhone 13แล้วก็ iPhone p h o n น iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max สีเขียวอันภายค่ะ ไฮไลท์ของเขานะคะนอกจากตัวเครื่องที่เป็นสีเหลืองแล้วนะคะก็ยังมีสเปคอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานที่สุดเท่าที่เคยมีมาบน iPhone เลยสําหรับ iPhone 14พารนะคะส่วน iPhone 14รุ่นธรรมดาเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทั้งวันเลยสําหรับเรื่องของแบตเตอรี่นะคะส่วนเรื่องกล้องเนี่ยเป็นกล้องระดับโปรเลยเพราะว่าเขามีการอัปเกรดกล้องหลักเข้ามานะคะก็สามารถเก็บรายละเอียดของภาพแล้วก็ถ่ายภาพออกมามีสีสันสวยงามค่ะ และถ้าจะไม่พูดถึงฟีเจอร์ความปลอดภัยที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใน iPhone 14ถูทุกรุ่นก็จะไม่ได้นะคะเพราะว่า iPhone 14ทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone 14รวมถึง iPhone 14 plus เนี่ยเข้ามาพร้อมกับฟีเจอร์การตรวจจับการชนนะคะช่วยแจ้งเตือนเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุเขาก็จะโทรหาสายฉุกเฉินให้เราแล้วก็ติดต่อคนใกล้ตัวให้เราซึ่งเป็นฟีเจอร์ความปลอดภัยที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ สำหรับในเรื่องของหน้าจอนะคะ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.1นิ้วแล้วก็6.7นิ้วซึ่งเป็นหน้าจอ Super Retina XDR หรือว่าหน้าจอ OLED นะคะที่เราสามารถดูคอนเทนต์ได้ไม่ว่าจะเป็นสีสันต่างๆหรือแม้แต่สีดำก็สามารถดูได้แบบเต็มตาเลยค่ะแน่นอนว่า iPhone 14ตอนนี้นะคะรองรับ 5G แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อการเล่นเกมการอัปโหลดดาวน์โหลดทำได้เร็วมากๆเลยค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ iPhone 14ถ้าพูดถึงเรื่องของความทนทานเนี่ยเขามาพร้อมกับกระจกหน้าจอแบบเซรามิกชิลนะคะที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะเวลาใช้งานเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลมากเลยค่ะส่วนการทนน้ําทนฝุ่นนะคะระดับ IP 6 8เลยทนน้าลึกได้สูงสุด6เมตรสูงสุด30นาทีแล้วก็ทนฝุ่นได้ในระดับหนึ่งค่ะและสําหรับสเปคเต็มๆของเจ้า iPhone 14 Plus ตัวนี้นะคะทีมง,งาน i m o d เนี่ยเคยรีวิวไว้ให้ชมแล้วนะคะสามารถตามไปดูรีวิวเต็มได้เลยเดี๋ยวแนบไว้ใต้คลิปนี้ ทีนี้มาดูสีเหลืองของ iPhone 14 Plus กันนะคะถ้าใครสงสัยอยู่ว่ามันจะเป็นสีเหลืองเฉดไหนเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะนุนิกเอา iPad รุ่นที่10มาเทียบให้ดูนะคะสีเหลืองของ iPad รุ่นที่10เนี่ยสิ่งที่เหมือนกันก็คือตรงขอบเครื่องนะคะเขาเป็นสีเหลืองที่เหมือนกันเป๊ะ,ะเลยนะคะแต่ตรงหลังเครื่องเนี่ยด้วยความที่ iPhone 14 Plus เครื่องนี้นะคะเขามีการใส่กระจกมาที่ด้านหลังเครื่องสีเหลืองที่อยู่ด้านหลังเครื่องเนี่ยก็เลยดูอ่อนกว่าดูมีความพาสเทลกว่าค่ะ มาถึงพาร์ทก,การเล่าประสบการณ์การใช้งาน iPhone 14 Plus ของนุนิกกันแล้วนะคะขอบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่นุนิกจะมาใช้งาน iPhone 14 Plus สีม่วงเครื่องนี้นะคะนุมนิกเคยใช้งาน iPhone 13 Pro มาก่อนเพราะฉะนั้นก็สามารถบอกเล่าเรื่องความแตกต่างได้นะคะใครที่คิดอยู่ว่าเอจะซื้อ iPhone 14 Plus ดีหรือเปล่านะคะสามารถฟังประสบการณ์จากนุนิกได้เลยค่ะ และจากการใช้งาน iPhone 1 4 plus ของตรงนี้มาเป็นเวลา5เดือนนะคะสิ่งที่ชอบอย่างแรกเลยก็คือหน้าจอของเขามีความใหญ่นะคะเพราะว่าหน้าจอ6.7นิ้วเนี่ยเราจะเห็นเนื้อหาของคอนเทนต์ได้ชัดเจนกว่าการดูเนื้อหาคอนเทนต์บน iPhone ที่มีหน้าจอเล็กกว่านี้นะคะด้วยความที่หน้าจอของเขานะคะมีขนาดใหญ่สุดใน iPhone แล้วทําให้เราเห็นเนื้อหาต่างๆที่อยู่ในวิดีโอหรือรูปภาพได้ดีกว่าค่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยนุงนี้ก็ชอบเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาให้ประสบการณ์การเล่นเกมที่ค่อนข้างดีด้วยความที่จอใหญ่นะคะเราก็เลยเห็นมุมมองในเกมมากกว่าดูมีความกว้างขึ้นและชิปที่อยู่ใน iPhone 14 Plus เครื่องนี้นะคะเป็นชิป A15 Bionic ความลื่นไหลเนี่ยไม่ติดเลยค่ะเล่นเกมได้แบบลื่นไหลไม่มีสะดุดคือชอบมากๆเลย และในการเล่นเกมนะคะเราจะต้องถือ iPhone เครื่องนี้เป็นเวลานานนะคะนุนิกไม่รู้สึกว่ามันเป็นเครื่องที่หนักเลยเพราะว่า iPhone 14 plus เครื่องนี้ถึงแม้จะเครื่องใหญ่จอใหญ่แต่ว่ามีน้ำหนักเบามากถ้าเทียบกับ iPhone 14 pro max แล้วนะคะบอกว่าเบาวกว่าเยอะเลยค่ะ ลูกนี้เคยไปลองเล่นเกมดูหนังฟังเพลงบนมือถือ Android หลายๆรุ่นมาแล้วนะคะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยประทับใจเท่ากับลำโพงของ iPhone เลยเพราะว่าเสียงลำโพงของ p p o o n เนี่ยเขามีความแน่นนะคะแล้วก็มีเนื้อเสียงที่ดีคุณภาพเสียงดีมากๆเลยค่ะ เชื่อว่าหลายคนนะคะใช้ iPhone ทำงานแบบนุกกนิกนะคะนุกนิกก็จะใช้ iPhone 14 plus เครื่องนี้ในการอ่านสไลด์อ่านเนื้อหาอ่านบรีฟหรือว่าอ่านข่าวต้นเช้านะคะก่อนมาทำงานก็สามารถทำได้ด้วยความที่หน้าจอของเขาใหญ่เราจะเห็นเนื้อหาตัวหนังสือรูปภาพได้ดีกว่าใช้ทำงานได้สะดวกเหมือนกันค่ะเรื่องแบตเตอรี่นะคะนุนิก,นก ประทับใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าแบตเตอรี่ของ iPhone 14 Plus เนี่ยใช้งานได้ยาวนานมากๆตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำๆเลยนะคะนูนึงเนี่ยเล่นโทรศัพท์ทั้งวันเลยนะคะ ระหว่างที่ทํางานเนี่ยก็เล่นเหมือนกันเพราะว่าต้องใช้ iPhone เครื่องนี้ในการทำคอนเทนต์นะคะพอเลิกงานนะคะนุ่งนี้ก็สามารถใช้ชีวิตต่อได้เลยไม่ต้องกลับห้องไปชาร์จแบตหรือว่าไม่ต้องพก power bank สายชาร์จเพื่อไปชาร์จแบตข้างนอกเลยค่ะเรื่องแบตเตอรี่ของ iPhone 14 plus นะคะตั้งแต่ใช้งาน iPhone มาหลายๆรุ่นเนี่ยรู้สึกว่าเครื่องนี้เนี่ยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของนุ่งนิกที่สุดค่ะ มาพูดถึงเรื่องของการถ่ายรูปกันก่อนนะคะนุนิเนี่ยชอบถ่ายรูปในตอนกลางวันเจ้า iPhone 14 plus เครื่องนี้นะคะเขาเด่นในการถ่ายรูปในที่ที่มีแสงค่อนข้างดีนะคะก็คือที่ไหนแสงสวยถ่ายออกมาก็คือได้โทนเกาหลีเลยค่ะโทนภาพมันจะมีความฟุง้งๆหน่อยๆมีการปรับแสงและรายละเอียดของรูปให้เราค่อนข้างดีนะคะพอเราถ่ายรูปเสร็จเนี่ยแทบไม่ต้องแต่งรูปเลยค่ะเดี๋ยวนุนิลองขึ้นภาพให้ดูนะคะว่ารูปออกมาเนี่ยเป็นยังไงเป็นรูปที่ไม่ผ่านการแต่งรูปเลยถ่ายสดๆจาก iPhone 14 plus เครื่องนี้เลยค่ะนอกจากเรื่องการถ่ายรูปนะคะในการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ดีไม่แพ้กันค่ะนุกนิกได้ไปทะเลมาเมื่อปีที่แล้วนะคะลองใช้เจาอา iPhone 14 plus ตัวนี้ถ่ายทะเลแบบซีนิมาติกดูนะคะก็รู้สึกว่ามันให้ความแอสเต e ติกมากๆเลยนะคะสิ่งที่ได้จากวิดีโอเนี่ยก็มีสีสันที่สวยงามความคมชัดการสลับโฟกัสก็ทำได้ดีนะคะแล้ววิดีโอที่ได้ออกมาเนี่ยก็ถือว่าถูกใจนุนิกมากมเลยค่ะ ถ้าพูดถึง iPhone นะคะก็จะไม่พูดถึงเรื่องของแฟชั่นไม่ได้นะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยพก iPhone หรือว่าซื้อ iPhone มาใช้เพราะว่ามันมีความแอสเตติกมีความแฟชั่นนะคะด้วยดีไซน์ของเขาที่มีความมินิมอลแล้วก็สีสันที่มีให้เลือกเยอะมากๆนะคะแต่ถ้าพูดถึงสีม่วงที่นุนิกได้ใช้งานมานะคะรู้สึกว่ามีความสดใสดูมีความเด็กมากกว่าดูขี้เล่นนะคะนุนิกเนี่ยชอบแต่งตัวโทนขาวดําพอมี iPhone 14สีม่วงเข้ามาเนี่ยมันทําให้นุนิกดูเป็นคนที่มีความแบบซ่อนความสดใสซ่อนความหน้า รักเอาไว้นะคะตัดกับเสื้อผ้าสีดำมากๆเลยก็ถือว่าเป็นการตัดลุกที่ดีเหมือนกันค่ะและถ้าอยากให้ลุกมีความสดใสมากกว่านะคะก็นี่เลย iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 plus สีเหลืองนะคะก็ลองไปเลือกดูว่าเราเนี่ยเหมาะกับสีไหนถ้าชอบสีเหลืองก็นี่เลยค่ะเป็นสีที่น่ารักมากๆใส่เคสสีอะไรก็สวยค่ะ และถ้าใครที่อยากได้ลุคที่ดูภูมิฐานดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นดูมีความหรูหรานะคะก็ต้องเป็น iPhone 14รุ่น Pro เลยค่ะเพราะว่าเขาจะให้ไวท์ที่ดูโตขึ้นดูหรูหราดูเหมาะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตแบบ Luxury ค่ะอันนั้นก็ไปลองคิดดูว่าชอบแบบไหนคะ่ะส่วนใครที่ชอบสดใสก็นี่เลย iPhone 14 iPhone 14 plus มีสีให้เลือกเยอะมากค่ะ พูดถึงสิ่งที่ชอบไปแล้วนะคะสำหรับ iPhone 14 Plus นะคะมาพูดถึงสิ่งที่ไม่ค่อยประทับใจกันบ้างนะคะก็มีหลายข้อเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะนุ่นี้เคยใช้งาน iPhone 13 Pro มานะคะซึ่งเขามีหน้าจอแบบโปรโมชั่น120 h z นะคะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้งาน iPhone 14 Plus ที่มีหน้าจอแบบ60 h z นะคะช่วงแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันมีความหน่วงๆนิดนึงซึ่งอาจจะต้องอาศัยการปรับตัวในช่วงแรกนิดนึงค่ะแต่อย่างอื่นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยค่ะ มาดูเรื่องของการใช้งานกันบ้างนะคะเราใช้งาน iPhone 14เนี่ยเวลาเล่นโซเชียลหรือว่าพิมพ์ตอบเพื่อนไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ตอบไลน์พิมพ์ตอบ DM นะคะรู้สึกว่าการใช้งานมือเดียวเนี่ยทำได้ยากมากๆนะคะด้วยตัวเครื่องของเขามีความใหญ่นะคะแล้วนุ่นนี้เนี่ยก็เป็นมือแบบไซส์ผู้หญิงนะคะเวลาจะพิมพ์ตอบเนี่ยเราจะต้องใช้2มือในการพิมพ์ค่ะ สำหรับในเรื่องของการพกพานะคะถึงแม้ว่าตัวเครื่องของเขาจะมีน้ําหนักเบาแต่ด้วยขนาดของเครื่องที่ใหญ่นะคะก็พกพาได้ยากค่ะใส่กระเป๋ากางเกงใส่กระเป๋ากระโปรงไม่ค่อยได้นะคะเวลาใส่เข้าไปแล้วมันเหมือนจะหลุดออกมาด้วยความที่กระเป๋ากางเกงของผู้หญิงเนาะมันมีความตื้นแล้วก็มีขนาดเล็กนะคะไม่เท่ากับกระเป๋ากางเกงของผู้ชายอันนี้ก็ต้องพิจนารณาเรื่องของการพกพาแต่ถ้าใส่กระเป๋าสะพายธรรมดานะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ และด้วยความที่มันใหญ่นะคะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเวลาที่หยิบจับใช้งานแล้วก็ถือมือถือเครื่องนี้เดินไปเดินมานะคะมันจะมีบางครั้งที่ไปชนขอบโตะ๊ะขอบเสาบ้างนะคะเพราะว่า iPhone เนี่ยมันใหญ่เกินมือของเราค่ะ และในเรื่องของกล้องนะคะด้วยความที่ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus เนี่ยเขามาพร้อมกล้อง2ตัวมีเลนส์ w i กับ Ultra er Wide ไม่มีเลนส์เ e เลโฟ o ต้นะคะทําให้การซูมอะไรไกลๆเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นถึงแม้ว่าจะซูมได้นะคะในระยะคูณหหรือว่าคูณ3เนี่ยภาพก็ยังมีความแตกอยู่ไม่ค่อยเห็นรายละเอียดของภาพเหมือนกับตอนที่เราใช้งาน iPhone รุ่น Pro ค่ะ สรุปให้นะคะความประทับใจโดยรวมใน iPhone 14 Plus เครื่องนี้ก็คือเครื่องเบาแบตอึดน,นะคะแล้วก็ใช้งานได้ทั้งวันรวมถึงการถ่ายรูปเนี่ยถ่ายออกมาได้สวยวิดีโอก็สวยงามเช่นกันแต่คุณสมบัติระดับโปรนะคะแน่นอนว่าไม่มีใน iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus ใครที่อยากได้คุณสมบัติระดับโปรก็ต้องไปเป็น iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max เลยค่ะ และสำหรับใครที่ใช้งาน iPhone รุ่นเก่าอยู่นะคะแล้วก็อยากได้ iPhone จอใหญ่เนี่ยก็แนะนำเป็น iPhone 14 plus เลยค่ะถ้าซื้อไปใช้เนี่ยก็จะได้ประสบการณ์เหมือนนุกนิกเลยค่ะและถ้าใครใช้งาน iPhone 11ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone 11 i p h o n e n 0 i p h o n e n r เนี่ยก็เหมาะที่จะอัปเกรดมาเป็น iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 plus เช่นกันค่ะเพราะว่าเขามีความแตกต่างในเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องความเร็วรวมถึงฟีเจอร์ใหม่ๆที่ใส่เข้ามาการอัปเกรดกล้องต่างๆบอกได้เลยว่าประทับใจแน่นอน นอกจาก iPhone สีเหลืองในรอบนี้นะคะ Apple เขาก็เปิดตัวสินค้าที่เป็นอุปกรณ์เสริมอย่าง Spring Collection สีใหม่มาให้เราด้วยนะคะใครที่ชอบอะไรสีสันนี้ก็ไปเลือกซื้อแล้วก็เอามา mix and match กับอุปกรณ์ที่เรามีได้เลยค่ะ และถ้าใครนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วอยากได้ iPhone 14หรือว่า iPhone 14 plus สีเหลืองเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้เลยวันนี้นะคะเพราะว่าเขาวางขายหน้าร้านแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Store ทั้ง2สาขานะคะร้านตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ค่ายมือถือต่างๆนะคะเขาก็มีการจัดโปรโมชั่นมากมายก็ลองไปดูได้เลยค่ะสำหรับราคาของ iPhone 14นะคะแล้วก็ iPhone 14 plus เนี่ย iPhone 14นะคะเริ่มต้นที่ความจุ128 g b นะคะราคาของเขาจะอยู่ที่32,900บาทค่ะส่วน iPhone 14 plus นะคะความ จุเริ่มต้นนะคะราคาอยู่ที่37,900บาทค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์การใช้งาน iPhone 14 Plus จากนุกนิกแล้วก็พาเจ้า iPhone 14 Plus เครื่องนี้นะคะสีเหลืองมาให้ดูด้วยนะคะใครที่ยังไม่แน่ใจเนี่ยว่าตัวเองจะชอบหรือเปล่าก็ลองไปจับไปเล่นกันดูได้นะคะเพื่อจะประทับใจเหมือนนุกนิกค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMoD Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุกนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ